ผมจะพาเพื่อนเพื่อนรีวิวสกายวอล์กบางกะปินะซึ่งตอนนี้ผมอยู่สถานีบางกะปินะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงสกายวอล์กครับจุดเริ่มต้นที่ออกจากลิฟต์มาเลยนะครับผมนี่แล้วก็เดินมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเดินกันดูซิว่าคนใช้เยอะแค่ไหนนะครับผมสกายวอล์กในยามค่ำคืนนี่จุดแรกเห็นเลยนะครับมีวันนี้พบนั่งแล้วครับผมจุดแรกยึดไปเดินต่อครับผมซึ่งข้างๆเราก็จะเห็นตะวันนานะครับผมเปิดไฟสว่างจ้าเลยซึ่งจะมองไปทางนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ถนนข้างตะวันนานะก็จะมีร้านนั่งกินร้านเหล้าเยอะเลยครับไปในซอยเนี่ยครับผมไปกันต่อนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาเดินแบบเดินจริงๆเลยนะว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะถึงจุดนู่นแต่ก็คงไม่ไปถึงปลายทางหรอกเนาะไปเท่าที่ได้ครับผมซึ่งระหว่างเดินตรงนี้เราก็ชมตะวันนาไปด้วยนะผมเนี่ยร้านค้านะครับซึ่งร้านค้าจะมีตอนเย็นๆนะครับกับข้าวกับอะไรนะครับผมมาซื้อหากินกันได้ซึ่งหลายร้านเลยนะอร่อยส่วนในเต็นท์นี้ก็จะเป็นร้านค้าเหมือนกันนะครับผมมาดูได้คล้ายๆกับหน้าอิมพีเรียลเบอร์ลาดพร้าวนะครับผมแล้วแต่คนชอบเนาะส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกบางกะปินะฮะซึ่งผ่าน3แยกเลยแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิอ๋อแล้วก็แยกตรงหน้าตลาดที่เลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์ด้วยแล้วก็ไปลงเสรีไทยนู่นครับผมนี่ส่วนจุดนี้ก็จะข้างเดอะมอลล์นะฮะหรือ M Light Store นะฮะตรงนี้รถที่ออกจากเดอะมอลล์ครับซึ่งมารอจอดรอตรงนี้ครับตรงนี้ก็แยกออกทางนึงครับผมนี่เหมือนญี่ปุ่นเลยตรงนี้ทางเดินตรงนี้แล้วก็หน้าที่เราเห็นไฟนนท์ว้าวสวยนะอันนี้ก็คือลานสกายวอล์กของเดอะมอลล์นะเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูสักนิดนึงนะแล้วก็ค่อยเดินกันต่อเอสวยนะสวยสวยดูเลยนี่มีผู้คนมาถ่ายรูปกันนะค่ำๆคืนๆเนี่ยแสงสวยเลยเนี่ยเข้าทางนี้ได้เลยแล้วก็เดินเข้าเลยเนี่ยแสงดูดิสวยปะมีแสงสีม่วงนะแล้วก็ต้นไม้นี่คนมานั่งเต็มเลยมีจอยักษ์ด้วยซึ่งออกจากหน้าเดอะมอลล์ก็แอร์เย็นวาบเลยมีสวนเนี่ยต้นไม้จริงนะไม่ใช่กล่องปลอมนี่ครับแล้วตรงนี้ก็เริ่มมืดละแล้วมีคนมานั่งเยอะเลยแสงสวยนะดูสิเหมาะสายรูปก็เรียกว่าสกายพาร์คนะนี่ออกจากเดอะมอลล์เย็นเลยตรงนี้มีคนนั่งเต็มเลยตรงลานเนี่ยเขาเรียกว่าลานสกายพาร์คเอ็มไลท์สโตร์นะฮะซึ่งจะมองวิวรถไฟฟ้าได้ด้วยเนี่ยนี่คือรถไฟฟ้านะครับผมโอเคไปไปกันต่อนี่มีคนถ่ายรูปเยอะเลยมีบันไดลงเนี่ยนี่ไปเชื่อมกับสกายวอล์กตรงนี้เลยนะเดี๋ยวรถไฟฟ้ามานั่นไงรถไฟฟ้าเป๊ะเลยเอ็มไลท์สโตนฮะเนี่ยเนี่ยจึ๊บจึ๊บนะไปต่อเดินต่อซึ่งสะพานลอยนี้เป็นสะพานลอยแรกนะตรงนี้จะเชื่อมกับน้อมจิตได้เลยนะผมน้อมจิตแฮปปี้แลนด์ก็เดินตรงไปเลยนะผมเนี่ยเดินตรงไปนู้นก็จะไปน้อมจิตแฮปปี้แลนด์แต่เราจะเข้าสกายวอล์กตรงกลางถนนนี้ครับผมนี่ไปซึ่งถ้าตรงไปก็จะไปโลตัสนะครับผมเดินตรงไปเลยครับผมซึ่งก็สะอาดดีนะนี่ตรงนี้ก็วิวได้เห็นเดอะมอลล์นะเดอะมอลล์เดอะมอลล์แล้วก็ตรงนี้ก็เอ็นมาร์กนะเขาปรับปรุงใหม่ด้วยเอ็นมาร์กนี้ก็มีร้านอาหารน่ากินเลยล่ะเนี่ยคนเต็มเลยอ่ะเป็นร้านสเต็กนะครับยิสเอ็มอาร์นะครับผมแล้วข้างล่างก็เป็นลานจอดรถชื่อว่าเอ็นมาร์กนะหรือว่าเมื่อก่อนเรียกว่าน้อมจิตนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้เฉียดไปดูดิแน่เดอะมอลล์ครับเขาปรับโฉมใหม่เป็นสีแดงอลามฉ่ามเหมือนร้านทองเลยเนาะเมื่อว่ามา
เหมือนร้านทองเยาวราชเลยเนี่ยโซนจีนเลยร้านทองเยาวราชข้างหน้าก็เป็นจุดที่แท็กซี่มารอเนาะไปไปกันต่อซึ่งไฟสกายวอล์กยามค่ำคืนก็สว่างนะไม่ใช่ไม่สว่างเอ๊ะมองนี่เห็นปะป้ายรถเมล์มีโซล่าเซลล์อยู่ด้วยข้างบนอ่ะพัฒนาใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่ารถเหมือนกันนะรถที่จะไปมีนบุรีไปทางนู่นกลางนี่เนี่ยจอดรอตรงนี้ผมหน้าเอ็นมาร์กนะผมและตรงหน้าเดลมอร์ตรงนี้นะครับที่เคยมีข่าวว่าคนจรมานอนกันครับก็คือตรงเนี้ยตรงที่คนนั่งรอรถเมล์เนี่ยยามค่ำคืนก็จะมีคนจรมานอนกันแต่ตอนนี้คงไม่ได้นอนแล้วมั้งพอเป็นข่าวถ้าเบิร์นเป็นแอปเบอร์แลนด์สร้างเกือบเสร็จแล้วมั้งนะไปต่อนี่คือสะพานที่2นะครับที่ออกจากเดลมอร์นะฮะแล้วก็เชื่อมกับน้อมเจ็ดเนี่ยแหละเมื่อก่อนเราลงทางนี้ไปโลตัสนะตอนนี้ไม่ต้องลงแล้วเดินตรงไปเลยไปโลตัสนะครับผมนี่ตรงไปทางนี้เลยครับโลตัสนะฮะนะครับเนี่ยโลตัสเนี่ยครับโลตัสบางกะปิรูหราเหมือนกันนะโลตัสเนี่ยมีร้านอาหารตัวกินเยอะซึ่งเป็นทางที่ยังคึกคักอยู่นะคึกคักมากเลยพอๆกับเดมอลใครที่ไม่อยากเดินเดมอลก็มาเดินโลตัสนะฮะนี่มาซื้อของกินของใช้ในบ้านโลตัสเลยครับผมเนี่ยมีสกายวอล์กเชื่อมตรงนี้นะผมถ้าใครมีรถเก๋งก็แจ้งหน้าที่ได้นะก็มีจอดสลักได้นี่ยึดอีกที่นึงนะยืมค่าโลตัสนะผมบายซึ่งที่ผมบอกว่าจอดสลักได้ตรงที่ทางออกก็จะมีไอ้แท่งเหล็กขั้นอยู่นะเดี๋ยวผมเองอีกแท่งหนึ่งไขน็อตได้แปลว่าถ้าใครใช้รถเก๋งก็เจ้าหน้าที่มาไขน็อตออกได้นะแต่ส่วนมากคนใช้รถเก๋งก็จะนั่งรถแล้วจอดที่โรงรถนะครับผมคงไม่มีใครปั่นวีแจมาจากเรือมอแล้วครับผมนี่คือรถตัดนะจุดเด่นของรถตัดนี้ก็คือจะมีต้นตาล3ต้นนะเป็นสวนข้างรถตัดเลยครับผมนั่นข้างหน้าเรานะครับต้นตาล3ต้นนะครับผม3ต้นนะครับผมต้นตาล3ต้นนะครับเป็นเมื่อก่อนมันเป็นลานแอโรบิกตอนนี้ก็ปรับเป็นสวนสาธารณะแล้วเนาะไว้ให้คนมาเดินมาชิลๆนะผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามรองรับกับความเจริญนะฮะซึ่งโดนนี้ก็ปรับภูมิทัศน์หมดทุกอย่างเลยครับผมเพื่อให้รองรับความเจริญของรถไฟฟ้าและก็สกายวอล์กนั่นเองเพื่อนักท่องเที่ยวมาจะได้หวาว้าวกับใครส่วนฝั่งนี้จะเป็นตลาดบางกะปิแล้วนะแต่ฝั่งนี้เขาจะเป็นโซนที่เป็นบ้านในสวนป่านะไม่รู้สวนชื่อว่าสวนลุงกระงบนะครับผมเนี่ยมืดคือเหมือนต่างจังหวัดสมัยก่อนเลยอะมืดต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยต่างจังหวัดเมื่อก่อนจะมีเสือสิงสาราสัตว์เยอะแต่นี่คือโซนบางกะปิเลยนะน่าจะมีความสุขนะอยู่ในส่วนนี้อยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองเลยอ่ะเนี่ยตาตางเข้าน่าจะมีบ้านอยู่ข้างในนะบ้านของลุงบ้านใหญ่เลยอ่ะเขาน่าจะเป็นคนรวยรวยมากเลยแหละเนี่ยคนสมัยก่อนน่ะที่อยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนพื้นที่ดั้งเดิมเลยอ่ะดูสิอยู่กลางห้างเดอะมอลล์ด้วยเนี่ยเป็นทางเข้าโหสวนลุงสงบนะครับชื่อว่าสวนลุงสงบเนี่ยเขียนไว้ไปกันต่อถ้าเราเดินมาฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ที่ว่าแหละตลาดบางกะปิเริ่มเข้าตัวตลาดแล้วนะครับผมเป็นลาดพร้าว119ฮะซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นแยกที่จะไปถนนศรีนครินทร์นะไปนู่นนู่นที่ทางรถไฟฟ้าเลี้ยวไปสำรุงนะครับผมซึ่งจุดตรงนี้ต่อหม้อนี้ก็จะต่ำหน่อยนะเพราะว่าระวังชนศีรษะนะครับผมเนี่ยมันจะต่ำมากเลยใครเดินเตือนชนปุ๊กเนี่ยนี่เตือนปุ๊กเตือนปุ๊กเลย
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลานสกายวอล์กนะลานสกายวอล์กจุดแรกเราไม่นับหน้าเดมอนะนี่ลานสกายวอล์กมีคนมาจองแล้วครับนอนแล้วครับผมยามค่ำคืนและเดินไปทางนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะไปสถานีลำสาลีน้ำนู่นเนี่ยยังไม่เปิดนะครับสกายวอล์กตรงนี้จะไปสิ้นสุดตรงแยกลำสาลีนะครับนี่เปิดแก้ทางขึ้นลงตรงนี้นะครับตรงสะพานลอยเดิมนะครับผมซึ่งใครจะไปตลาดบางกะปิลงตรงนี้ได้แล้วก็ข้ามถนนได้นะซึ่งข้างหน้าก็จะเป็นถนนศรีนครินทร์นั่นเองเนี่ยก็เปิดแค่ตรงนี้นะผมเนี่ยแยกบางกะปิแยกลำสาลีถ้าเดินตรงไปก็ยังไม่เปิดนะกำลังก่อสร้างอยู่เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยพามาดูไปเราไปกันต่อเราไปกันต่อไปกันต่อแหมเปียกๆหน่อยๆนะฝนตกซึ่งจุดนี้ตรงจากแยกศรีนครินทร์ตรงนี้ครับผมเนี่ยก็จะปรับปรุงทางเท้านะไปจนถึงแยกบางกะปิเลยทั้งสองฝั่งนะซึ่งอีกฝั่งก็จะเป็นตลาดบางกะปินะครับเนี่ยเพื่อความเจริญนะผมเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตรงทางเท้าไม่มีร้านค้าค้าขายอีกแล้วนะซึ่งก็ปรับปรุงตรงทางเท้านะนี่เลยปรับปรุงทางเท้าเลยครับผมมีสีสันยามค่ำคืนนะคนก็ยังเยอะอยู่นะทุเรียนก็ขายอยู่นะพร้อมหอมซึ่งบ้านเรือนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนสมัยก่อนอยู่นะสมัยตรงที่ตรงนี้ก็ยังน่าจะเป็นตัวอำเภอละมั้งอำเภอบางกะปิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็เป็นตลาดสดนะครับซึ่งตลาดสดชื่อว่าตลาดสด123นะครับผมขายปลีกขายส่งนะนี่คลังยาบางกะปิซึ่งพอเดินตรงไปตรงนี้เราก็จะไปที่พันทิพย์นะฮะซึ่งเป็นห้างที่เมื่อก่อนขายอุปกรณ์ไอทีนะคือเขาย้ายบางส่วนไปพันทิพย์2จากพันทิพย์ที่อยู่ประตูน้ำนะก็มาขายพันทิพย์นี้ตอนนี้ไอทีก็ไม่ค่อยได้ความนิยมละแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นไอแน่นเป็นอิมพีเรียนตรงบางกะปิใช่หรือเปล่าห้างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเห็นเขาหลายคนบอกว่าอิมพีเรียนว่ะน่าจะใช่มั้งเนี่ยห้างเนี้ยแต่นี้เป็นปันทิพย์นะฮะข้างหลังก็จะเป็นโรงแรมนะเหมือนของอิมพีเรียลลาดพร้าวนะจะมีโรงแรมอยู่ข้างบนซึ่งเห็นจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะมาพักกันอยู่นะครับผมปันทิพย์พลาซ่านะร้านค้าข้างหน้าก็เริ่มเก็บกันแล้วนะฮะไปเราไปกันต่อเนี่ยถ้าจะลงตลาดสดก็ลงเนี่ยผ่านรอยนี้ได้เลยแต่ถ้าไปเขตบางกะปิยังไปต่อได้นี่ก็เปิดยาวไปถึงนู้นแล้วนะตอนนี้เราไปเขตบางกะปิตรงนู้นเลยครับผมเนี่ยเดินยาวเลยครับผมนะซึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ข้างในก็จะเป็นตลาดที่ขายกางเกงยีนส์ถูกๆนะเข้าข้างในหลังป้ายรถเมล์นะครับผมเดินเข้าข้างในเลยจะมีขายกางเกงยีนส์อยู่นะครับผมและข้างหน้าก็จะเป็นสวนนะสวนของบางกะปินะครับผมสวนสาธารณะเล็กส่วนฝั่งนี้นี่ตรงนี้จะมีร้านอัดรูปอยู่และร้านขายอุปกรณ์สวยๆนะตรงนี้เนี่ยทางนี้ก็เป็นเข้าท่าเรือบางกะปินะไปท่าเรือได้เลยและตรงนู้นก็จะมีทางลงจากสกายวอล์กด้วยนะนอนนี่ใครจะมาเกตบางกะปิมาตรงนี้เลยดูสิอาคารทรงเก่านะสาลากลางสมัยก่อนเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่ว่าการจังหวัดหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยสาลากลางแบบเนี้ยแบบนี้เลยตรงเนี้ยลงเกตบางกะปิตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าทางลงสำนักงานเขตบางกะปิท่าเรือบางกะปินะทางนี้เลยเป็นบันไดลงนะนั่นแหละทางนี้นี่ดูสิก็ยังมีพระพุทธรูปนะพระจินนาราชหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตรงนี้มาว่ากราบไหว้กันได้นะตรงนี้ก็สิ้นสุดถนนลาดพร้าวแล้วนะตรงนี้แยกที่จะไปตัดกับลำสาลีนะอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลและเดินตรงไปตรงนี้ก็เป็นลานสกายวอล์กนะส่วนฝั่งนี้ใครจะลงสวนก็ไปทางโน้นหรือไปถนนนวมินทร์ก็ลงทางนี้ได้เนี่ยมีทางลงอยู่ใต้
ตรงนี้มีคนจับจองนอนแล้วครับผมตอนนี้นอนสบายเลยครับผมหลายคนเลยครับผมนี่หลายที่เลยเลอะแล้วเนี่ยสกปรกมากเลยอ่ะดูสิมีขยะเต็มเลยขยะเต็มเลยตรงนี้เนี่ยไปถนนโน้นนะครับมีคนนอนเต็มแล้วทีนี้ไปกันนี่ตรงนี้ก็เป็นทางลงนะถนนเสรีไทยตรงนี้เป็นทางลงนะจะไปต่อไหมซึ่งมีคนนอนเยอะเราก็กลัวเหมือนกันไปได้ครับไปจนถึงก็ยังไม่แค่ไม่ติดไปถึงแต่คลองจักรเลยนะใช่ครับไปจนถึงหน้าวัดศรีวัดใช่ไปยังไงไม่เคยชอบแบบนั้นใจแล้วตรงนี้ไม่ไฟไม่เปิดครับผมตรงที่จะไปจากสกายวอล์กลานบางกะปิมืดเลยครับตอนนี้ไม่เปิดไฟทำไมก็ไม่เปิดครับผมตัวนี้ยังไม่เปิดไฟเลยครับผมเพิ่งจะไปวัดศรีบุญเรืองนะตัวนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโซนตลาดเก่านะทำไมก็ไม่เปิดไฟอ่ะปกติต้องเปิดสิงงหรือเขายังไม่เปิดวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมืดเลยครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีธนาคารกสิกรนะคลองจังการแว่นนะตรงนี้น่าจะเป็นโซนเมืองสมัยก่อนเหมือนกันนะตรงนี้ครับผมน่าจะเป็นโซนเมืองอยู่ซึ่งสกายวอล์กก็จะไปสิ้นสุดปลายทางเลยนะที่ก็บอกว่านิด้านะครับนิด้าแต่คงไปไม่ถึงนะครับผมนี่ตรงนี้เอกลักษณ์ของตรงนี้ครับผมไม่มีเสาตรงกลางเลยนะตรงนี้ก็จะเบี่ยงออกข้างนะครับผมแล้วก็เดินตรงไปเลยครับผมเสาจะอยู่ข้างนี้ครับผมเพราะข้างนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับลงสะพานข้ามแยกบางกะปินะก็เลยสร้างได้แค่ตรงนี้แล้วก็ออกไปข้างนู้นนะครับผมนี่เลยว่าสกายวอล์กข้างเดียวนั่นเองนี่ไฟไม่เปิดสักดวงเลยครับผมดูเขาไม่เปิดไฟสักดวงมืดเลยอ่ะนี่ทำไมเขาไม่เปิดอ่ะงงเด้ไปต่อครับผมตรงนี้ก็มีธนาคารอยู่นะธนาคารกรุงเทพซึ่งธนาคารนอกห้างก็มีหลายที่เลยนะมาได้จะถึงปลายทางแล้วเราไปได้ถึงปลายทางเลยไม่มือละนี่คือทางลงนะซึ่งคนไม่ค่อยใช้นะสะพานข้ามแยกเท่าไหร่ส่วนมากคนจะไปทางโซนอื่นนะก็เลยไม่ได้ใช้สะพานข้ามแยกฮะตรงนี้ก็จะมีธนาคารออมสินด้วยตรงนี้ก็มีนะผมธนาคารออมสินแล้วพอมาตรงนี้ก็จะเสาอยู่ตรงกลางอีกแล้วเริ่มมีเสาตรงกลางแล้วครับผมนาฏการอมสินนะครับผมนี่ใกล้จะถึงปลายทางนะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึงปลายทางแล้วครับผมของสกายวอล์กแต่โซนนี้เขาไม่เปิดไฟเลยนะมืดเลยอ่ะหรือว่าเขายังไม่เสร็จเรียบร้อยหรือเปล่าแต่ก็เปิดแล้วเนาะก็น่าจะเปิดไฟนะทำไมไม่เปิดนะใกล้ถึงปลายทางนี่ตรงนี้คือแฟลตกองจันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วข้างหน้านู้นเป็นโรงเรียนบางกะปิไกลๆเนาะซึ่งนักเรียนโรงเรียนบางกะปิก็สามารถใช้สกายวอล์กเดินมาห้างเดอะมอลล์ได้นะเมื่อก่อนต้องเดินริมฟุตบาทอันตรายอยู่นะนี่เดินสกายวอล์กเลยสบายสบายเลยครับผมก็ทำไมหมิ่นเยี่ยวหมิ่นเยี่ยวอย่างแรงเลยตรงนี้หมิ่นเยี่ยวอย่างไหนเนาะ
หรือใครมาแอบเยี่ยวบนสะพานลอยวะมีเลยตรงนี้นี่จุดปลายทางสะพานลอยครับผมนี่ใครจะไปวัดศรีบุญเรืองก็ลงไปทางนี้เลยนะนี่วัดศรีบุญเรืองอยู่ตรงนั้นนะครับผมสิ้นสุดนะครับผมสิ้นสุดสกายวอล์กตรงสะพานลอยหน้าวัดศรีบุญเรืองครับผมจากนั้นก็ลงเดินฟุตบาทต่อได้เลยจะไปเป็ดรองจันนะฮะนี่ไปสวนพฤกษศาสตร์ทางนู้นนะฮะทางนู้นเดินมั้งแล้วก็โรงเรียนบางกะปินะหรือจะไปนิด้าก็ทางนี้ครับผมเนี่ยนิด้าก็อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี้ยเขาน่าจะปรุงทางเท้านะเออตรงเนี้ยผมและนี่ก็คือสกายวอล์กบางกะปิเรามาถึงปลายทางแล้วการก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางกะปิลาดพร้าวเสรีไทยเชื่อมรูปแบบระบบทางเรือทางน้ำทางอากาศปรับปรุงสัญญาลงวันที่30ก่อสร้างสิ้นสุดตุลา64สิ้นสุดสัญญาแล้วปุ๊บโอเคครับผมคือวันที่เนี่ยครับผมสิ้นสุด9กันยานะครับเออ9กันยาก็วันจันทร์นะสะพานบางกะปิก็แปลว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่สกายวอล์กนั่นเองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายสกายวอล์กบางกะปิครับ